เรื่องของพรรคก้าวไกลเองนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่ไปจังหวัดระยองคนแห่ต้อนรับอุ่นหนาฝาคั่งนะครับแล้วเช่นเคยนะครับในการลงพื้นที่ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์พื้นที่จังหวัดระยองซึ่งก้าวไกลชนะแบบแลนด์สไลด์เป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลไม่เคยมีหัวคะแนนนะครับและไม่เคยมีส.ส.เก่าอยู่เลยเป็นคนใหม่ล้วนๆนะครับกลับชนะถล่มทลายวันนี้พิธากลับไปที่ระยองอีกครั้งหนึ่งอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาสู้เพื่อดันคุณพงศธรเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลในเขตที่3ในพื้นที่ซึ่งรอบที่แล้วก้าวไกลชนะบ้านใหญ่เพื่อไทยชนะบ้านใหญ่พลังประชารัฐชนะบ้านใหญ่ประชาธิปัตย์วันนี้ฝั่งขั้วพลเอกประยุทธ์ไม่ส่งใครลงส่งสัญญาณว่าจะมีการเทเสียงจากพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ควบรวมกันเพื่อสกัดก้าวไกลและดึงพื้นที่กลับมาเป็นพื้นที่ของฝ่ายพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนึงแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมดูภาพตอนนี้นะครับปฏิกิริยาของคนที่แห่รับพิธาหนาแน่นแล้วมันเป็นการสยบข้อครหาว่าพิธามีแต่แฟนๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นด้อมส้มเป็นเด็กๆนะครับหากท่านผู้ชมดูภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่าคนที่แห่ไปต้อนรับพิธานั้นมีทั้งรุ่นใหญ่และมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่นั้นหลายคนนะครับน่าจะอยู่ในโซนอายุ50 60แล้วเป็นอย่างน้อยดังนั้นมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในการลงพื้นที่ของพิธานั้นเราเห็นภาพซึ่งแตกต่างกับสิ่งที่สื่อมักประเมินหรือฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลมักประเมินว่าพรรคก้าวไกลมีแต่คะแนนเสียงของเด็กวัยรุ่นมีแต่คะแนนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มฟันน้ำนมซึ่งดูวันนี้แล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นบรรยากาศในพื้นที่ระยองจะเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงนะครับที่จะสะท้อนว่าผลการเลือกตั้งที่ระยองนั้นจะเขย่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมากขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งในเรื่องที่ก้าวไกลมีการปราศัยอย่างดุเดือดที่ระยองก็คือพรรคอื่นณเวลานี้สุกจักรแลลุงหมดแล้วนะครับพรรคอื่นก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเคยบอกว่าปิดสวิตช์สวนะครับปิดสวิตช์3ปอให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ณวันนี้พรรคอื่นจับมือกับรัฐบาลลุงหมดแล้วเหลือเพียงแค่ก้าวไกลพรรคเดียวในกลุ่มพรรคใหญ่ๆที่ยังยืนหลักการว่ามีเราไม่มีลุงไม่ขอจับมือกับรวมไทยสร้างชาติไม่ขอจับมือกับพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นในการโหวตที่ระยองนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งว่ากระแสมีลุงไม่มีเราซึ่งณวันนี้ก้าวไกลกลายเป็นพรรคเดียวที่ยืนยันจริงๆนั้นจะฝ่าด่านการรวมพลังของบ้านใหญ่ประชาธิปัตย์และบ้านใหญ่พลังประชารัฐซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนแนวทางมีลุงมีเราได้หรือเปล่าเพราะการเลือกตั้งที่ระยองถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สำคัญนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ